วันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องการท่องปากที่ผ่านมาเพราะว่าได้เจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ได้ลงคลิปไว้ไม่ได้บอกไม่ได้สาธยายไว้เพราะต้องผ่านป่าผ่านเขามาได้หลายที่มาลงมาหาห้วยขึ้นที่ราบสูงป่าดิบธรรมชาติเจอสัตว์ต่างๆนานาเจอสิ่งแปลกต่างๆนานาแล้วก็พูดถึงน้ำตกน้ำตกที่กำลังลงอยู่เนี่ยก็นึกขำตัวเองก่อนตอนนั้นเรื่องพัชทนมโนรากำลังดังเลยผมก็เข้าไปในป่าแล้วคิดถึงโอ้ไปเจอขึ้นเดียวน้ำตกพอดีไปเจอกินรีกำลังอาบน้ำนะแม่แอบเอาปีกไปซ่อนนะแล้วก็แก้กลับไปช่วยเหลือก็ คิดดูหนังมากเกินไปดูหนังมากละครแล้วเข้าป่าแล้วก็ปีนี้ไม่ได้เจอสัตว์น้อยไม่ได้เจอสัตว์น้อยไม่ได้เจอแต่เก้งแต่แต่กวางช้างนิดหน่อยแต่กวางที่เคยเจอซากที่ตายเจอเขาแต่เราไม่ได้เอามาเพราะมันเขาตายแล้วเราไม่อยากไปยุ่งเราปล่อยเขาไปอยู่กับตามธรรมชาติพันไม้พันป่าสวยงามดอกไม้ว่านต่างๆที่ได้เจอดอกไม้กล้วยไม้ที่ติดอยู่ตามต้นไม้ครับมันขาก็สวยงามตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติยิ่งกระเช้าสีดาหรือชายผ้าสีดายิ่งสวยเลยทำไมว่านนะพอเจอว่านจริงนะจางว่านนางเรียกว่าเขาว่านในนางคุ้มหรือนะผมก็ไม่เข้าใจมันเรียกชื่อสวยงามเป็นดอกไม้กำลังออกเห็ดต่างๆนานาตรงนี้ไปช่วงนี้มันหน้าแรงไม่ค่อยจะเจอเห็ดปกติไปช่วงหลังหน้าฝนเข้าไปฝนกำลังแรงเจอเห็ดโคนโอ้โหสุดยอดเลยป่าดิบเขาก็ตอนนั้นก็ยังตรงช่วงหน้าหนาวโอ้โหบรรยากาศไม่ต้องกลัวแล้วทากเยอะทากเต็มไปหมดเราเดินไปต้องกระโดดขึ้นขอนเล็งมันมานี้ต้องทาเฮ้ยคือว่าแอลกอฮอล์คือน้ำมันมวยนี่กำลังดีมันมวยทากพาขึ้นมาเจอน้ำมันมวยม้วนหลุดไปมันเป็นมีแอลกอฮอล์ดงเนี่ยดงป่าดิบชื้นเนี่ยดงป่าที่มีทากเยอะเราแต่เราก็ต้องเป็นก็ต้องคอยระวังแล้วก็ไม่ในปีนี้ไม่ได้ไปน้ำตกในพาดน้ำตกเก่าที่มาเล่าให้ฟังว่าปีหน้าไปแน่นอนตั้งใจว่าเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยว่าจะเดินทางไปน้ำตกเป็นน้ำตกที่ว่าสวยงามที่สุดในบรรดาที่ไปมาเจอมาในประเทศไทยนะจริงก็รู้นะเพราะว่าไปน้ำตกเอราวัณห้วยแม่คะเม่นน้ำตกปางสีดาที่สระแก้วน้ำตกต่างๆที่ลพบุรีค่อยวางการกั้นเหลืองเราไปโอ้แล้ววัดที่นี่สวยงามที่สุดเลยนะในบรรดาที่เราไปเที่ยวมาเที่ยวป่าท้องป่าเที่ยวธรรมชาติมามันเหมือนกับอารมณ์เอาน้ำตกต่างๆมารวมกันที่ดีที่เดียวเราขึ้นไปตามน้ำมันตกมันเป็นสีเขียวน้ำเป็นวังข้างในเป็นคราบเป็นสีเขียวมองไปมันวังเป็นเวิร์กเราไม่กล้าลงอ่ะมันเขียวเสียวใสกลัวเพราะว่าเราเคยดูหนังไอ้เห็นว่าชาละวันเนี่ยแล้วเด็กโดดลงน้ำแล้วก็เจอไอ้ชาละวันก็ไอ้กระเข้กระหบเด็กแล้วก็ดูหนังเรื่องพลายน้ำเราดึงขาลงไปมันดูเราเป็นก็ว่าคนกลัวนะเหมือนกับเกิดน้ำวังลึกไม่กล้าลงไปเล่นน้ำลึกตรงกลางน้ำโอ้กลัวเลยตึกขาลงไปนึกคำเห็นน้ำตกวังน้ำเขียวต้นเขียวนึกแม่เรานั่งอยู่ดีกินนอนไอ้กินนาฬิกาลงมาเล่นน้ำแล้วเราแอบซุ่มดูแอบซุ่มดูเลยเราก็เอาปีกไปซ่อนเลยนะปีกไปซ่อนเลยโอ้โหแล้วก็แกล้งไปทำท่าสงสารโอ้แล้วไปช่วยเหลือดูละครไอ้สินนอนกินนาฬิกาแล้วก็เลยก็บอกไม่เจอกินรีแต่เจอธรรมชาติสวยงามขึ้นตามน้ำตกเป็นชั้นๆน้ำเขียวใครเขียวใสจนเขียวบนเป็นแบบว่ามองแล้วใครไปสัมผัสต้องว่าหลงไหลธรรมชาติแถวนี้แน่นอนเลยน้ำตกมันเป็นระดับเป็นลูกคลื่นเป็นชั้นเป็นน้ำแล้วก็แต่ละที่แต่ละวังไอ้ที่เขียวๆเขาบอกมันแต่ว่าพื้นมันจะมีสลายทำให้น้ำหลุดออกเขียวใสเพราะบางที่เคยไปเที่ยวแถวเมืองการน้ำตกเอราวัณก็มีเขียวเหมือนกันบางจุดแต่น้ำตกที่นี่เหมือนกับเอาน้ำตก
มารวมกันอะลักษณะมันเป็นชั้นขึ้นไปเป็นกระพักเป็นดาดเป็นพารานเป็นหน้าผาเป็นในเป็นหินแกงหินแบบเป็นแนวน้ำกับน้ำจกขึ้นไปอีกชั้นเป็นแนวสูงตกลงมาเป็นแล้วมันจะมีตกเป็นผาแล้วก็มีเหมือนกับเรายืนอยู่ในหน้าผาเป็นดาดน่ะมันมีหน้าผาใครเป็นหน้าผานะฝนตกเราเดินอยู่ข้างในหน้าผาแล้วก็น้ำตกไปตกข้างนอกสวยงามแล้วก็จะมีห้วยใหญ่มารวมนั่นเองนะห้วยใหญ่ที่เรามองเห็นตรงนี้มันก็จะมารวมลงแม่น้ำใหญ่มันน่าหลงไหลธรรมชาติที่พอจะไปสัมผัสนี่ที่นี่ไม่ค่อยมีสัตว์เท่าไหร่เพราะมันมีเป็นที่หุบมีก็นิดหน่อยดูที่สุธรรมชาติน้ำเขียวใสนะใครที่ไปก็โอ้โหติดใจหลงไหลไม่อยากเก็บภาพไม่ได้เก็บภาพตอนนั้นถ่ายไปนานนะเพราะไม่ได้ไปหลายปีเหมือนนะว่าเท่านี้ต้องไปทวนทางหน่อยเพื่อจะได้เก็บบรรยากาศสวยๆงามๆตลอดข้างทางมาให้ท่านเพื่อนๆที่มาได้มาชมได้เข้าใจว่าชอบธรรมชาติเพราะว่าอะไรท่านชอบธรรมชาติเพราะชอบอ่านเรื่องเพชรพระอุมาเราจินตนาการเอ็มฟิลาพินไพวันแหมป่านตัวเองไม่เก่งป่านนั้นหรอกไปเราไม่มีปืนไม่มีอะไรมีแต่เสบียงข้าวสารอาหารแห้งมาน้ำพริกกล้ำไปก็ติดตามติดใส่ย่ามไปด้วยอุ่นใจกว่าเราไม่มั่นใจข้างหน้าไปเก็บปกเก็บผักไปกินตามทางไปด้วยอยู่กับธรรมชาตินะไปใช้เต้นไปเดินทางไปเจอกับน้ำตกที่นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ประทับใจสุดไปเที่ยวมันหลายที่ทั่วไปเที่ยวป่ามันทั่วเทพประเทศไทยเหมือนนะที่ไปได้ที่เข้าไปถึงประกอบไม่ได้เก็บบรรยากาศป่าแบบนี้มาไม่มีรูปแต่ก่อนรูปที่ว่ากล้องวิดีโอวีล็อกแบบนี้ไม่ค่อยมีหรอกแต่มากล้องวิดีโอแต่ก่อนนี่ใหญ่ๆแล้วจับมือใช่มั้ยแต่ก่อนนะตอนนั้นก็มันใหญ่เถอะทะไปสมมุติจะถ่ายภาพนิ่งมาวันนี้น่ะภาพนิ่งเก็บเป็นความทรงจําแล้วไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอที่มาดูมาบรรยายกําลังเล่นน้ําเขาเรียกว่าคนอยู่หลังกล้องมักไม่มีภาพตัวเองทำมีภาพตัวเองภาพเนี่ยเอาสนใจแต่ภาพธรรมชาติภาพสัตว์ภาพต้นไม้ดอกไม้วานต่างๆออกมานี่แหละเป็นสิ่งที่ได้นำมาให้เพื่อนที่มาชอบดูชอบไปธรรมชาติชอบในการที่นี่จะได้สัมผัสชมเขาหน้าไปแน่นอนเอาบรรยากาศธรรมชาติในน้ำตกน้ำเขียวนี่แหละที่จะไปเอาบรรยากาศมาให้ชมแน่นอนไม่ต้องกลัวรับปากไปว่าถ้ายังต้องเคลียร์งานอะไรเสร็จกันเราทำวางสัมภาระหมดตัวนี้ตัวเองมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมันก็ไม่ค่อยดีนะมันทำเราไม่อิสระแต่ก่อนเราอิสระจะไปไหนมาไหนมั่งเพราะอายุมากขึ้นมั้งต้องมันมีหน้าที่มากขึ้นเรารับผิดชอบต่อชีวิตคนต่อชีวิตการงานนะก็เลยฝากให้ก็ค่อยติดตามผลงานผมจะได้นำสิ่งดีๆมาเสนอกันถ้าใครถูกใจก็กดถูกใจถ้าเป็นกำลังใจก็กด Subscribe กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามดูดีๆครับ